ฮัลโหลครับฮัลโหลพี่เจมส์สวัสดีครับพี่เจมส์ไม่ใช่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 ครับผมหลอกหยอกชื่ออะไรอ้าวอะไรวะแค่บอกไม่ใช่มึงตัดสายกูเลยเหรอเซ็งว่ะโอ้เซ็งเหมือนกันว่ะเจมปกติตอนเนี้ยมันต้องเป็นรายการเว้ยแต่มันมีไอ้คนคนนึงแบบมันเบี้ยวบอกว่าป่วยหนักไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเมื่อวานกูเห็นมันนั่งเล่นเกมอยู่เลยกับมึงอ่ะบิดอ่ะไม่นัดด้วยเหรอเออนัดกูด้วยกูได้ไม่ต้องมาโอ้มีคนบิดเว้ยก็คือวันนี้รีมิกไม่มาอันนี้หมายจริงมันเป็นช่วงชื่อช่วงอะไรสักอย่างเนี่ยให้คนแบบโทรเข้ามาหาเราซึ่งวันนี้เราจะมาทำเหมือนเดิมให้คนโทรมาปรึกษาได้ทุกเรื่องเพิ่งทำก็หมายถึงคอนเทนต์เดิมไงคอนเทนต์เดิมก็คือเราจะไม่เปลี่ยนแปลงจากตอนแรกจากแกล้งโมนาแต่เหมือนเดิมดีกว่าให้คนแบบโทรเข้ามาปรึกษาเราเดี๋ยวเราก็จะโพสต์เพจที่ไหนมีคอนเกมโคแล้วก็ไม่เอาเพจสามเพจคนเดียวเหรอก็ได้ก็ได้รู้กันใครเอางานไม่เอางานไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรโพสเลยก็เดี๋ยวเราจะโพสเบอร์นะให้แบบว่าคนเข้ามาสอบถามที่เพจของพวกเราทั้งสองคนให้คำปรึกษาทุกเรื่องพวกเราเก่งเฮ้ยพูดอะไรมันแบบเป็นแบบว่าทีมงานเลยดิเอ้ยได้ทุกเรื่องนะผมพวกเราเนี่ยประสบการณ์เนี่ยไม่ต่ำกว่าไม่ใช่เรื่องจริงถามใครเข้ามาได้เลยก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะโทรหาขอคนคนนึงก่อนไม่รู้ว่ามันป่วยจริงหรือเปล่าดีไม่ดีโทรไปมันนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยน่าจะไอ้วอยสักอย่างป่ะอันนี้เราจะโทรไปหาลีมิกหนุ่มไม่รับหรอกอยู่เป็นเห็นเบอร์แปลกก็ไม่รับแล้วฮัลโหลถึงยังเนี่ยฮัลโหลวันนี้ป่วยอะไรเมื่อวานยังไล่เล่นเกมอยู่เลยวันนี้ตาป่วยลาอะไรเนี่ยเอ้ยเสียงอะไรอ่ะมึงอยู่บนรถมึงเอาให้ชัวร์นะมึงไปไหนไม่ได้ไปไหนขอมาโอนตังค์มึงป่วยมึงไปทำไมมึงไม่ให้คนอื่นออกไปอ่ะพี่หนึ่งอยู่ว่าบอกพี่หนึ่งโอนตังค์แล้วบอกงอนมึงไม่มาเออแค่เนี้ยเป็นไงอยู่ข้างนอกด้วยนะโทรไปได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ดไม่เสียงมิเตอร์ก็น่าจะกดตังค์อยู่เมื่อกี้เป็นไงกูอย่างชอบมันจริงๆเลยมันอยู่เป็นนะคนคนนี้ก็ต้องพูดว่าอยู่เป็นนะผมไม่สบายตอบข้างนอกได้ก็เดี๋ยวเราจะไปโพสเบอร์ลงเพจนะก็ให้ทุกคนแบบโทรเข้ามาถาโถมนะขอแบบว่า 2-300 คนนะถ้าไม่ใครโทรมาก็นี่ไงเราก็นั่งนิ่งๆไงสบายแล้วก็นั่งดูผมนั่งกันเฉยๆที่บันทีเฮ้ยเอาวีละกันตะเกียบเอาวีละกันงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเอาวีเกมแทนละกันพอถ้าไม่มีคนโทรมาเดี๋ยวเปลี่ยนคอนเทนต์เลยเล่นเอาเรียบร้อยนะเราก็ได้โพสต์ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่โพสต์อยู่ไหนไม่ใช่อันนี้ลองเทสเหรอวอร์มเหรออันนี้ของจริงอันนี้ของจริงไอ้เจมอันนี้ก็เป็นสายแรกนะผมที่โทรเข้ามานะเดี๋ยวจะมารู้เราจะมาส่งกันว่าจะเป็นผู้หญิงแบบไอ้เดาก่อนผู้หญิงแบบเฮ้ยพึ่งรับดิผู้หญิงผู้ชายรับฮัลโหลครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับผมชื่อนายครับไม่ดีนะครับขออีกรอบครับชื่ออะไรนะครับชื่อนายครับที่ไหนที่ไหนคุยอะไรกูถามมึงว่ามึงชื่ออะไรตอบที่ไหนฮะชื่อนายนะอีกรอบนี้อีกรอบนี้ชื่ออะไรนะชื่อนายชื่อนายอ๋อโทษทีพอดีพี่เป็นคนใจร้อนนะผมได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดก็ขอโทษด้วยอ๋อน้องตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ18ครับ18อ๋อได้เรียกถูกครับผมน้องเฮ้ยว่าไงหนูมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาคุณโอมนาลิซาครับผมวันนี้ไม่มีครับผมโทรมาเฉยครับโทรมาทำไมวะไอ้จะไม่มีจะมึงก็วางไปคนอื่นเขาตัดสายไปเลยโลครับโลครับผมเกมโคไหมครับไม่ใช่ครับผมครับตายได้โอเคอ๋อฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมชื่ออะไรครับไม่บอกครับอันแน่คนตีนตัดสายไปไปไอ้เหี้ยดิมึงคนตีนนะไอ้มีเอลพีดูดิถามชื่อมันยังไม่บอกเลยเรื่องในสาระไอ้เจ้าพ่อแม่มันไม่ได้สาระหรอกไอ้เหี้ยรับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับไอ้เบาๆหน่อยจะนอนอันนี้ใครครับเนี่ยเบาๆหน่อยจะนอนพอดีโทรมาส่งแก๊สครับอ๋อ งั้นทิ้งไว้หน้าบ้านนะผมเดี๋ยวผมออกไปเอาครับผมครับโอเคครับครับผมครับโอเคนี่มึงให้ผมปรึกษาแล้วกูถามมึงจริงนะอีกคนนึงถามอะไรนะที่ไหนชื่อนายฮัลโหลครับฮัลโหลพี่เจมสวัสดีครับพี่เจมส์ไม่ใช่ครับผมหลอกหยอกชื่ออะไรอ้าวอะไรวะแค่บอกไม่ใช่มึงตัดสายกูเลยเหรอให้มึงโทรกลับไปดิเบอร์เมื่อกี้เอ้ยปลดล็อกให้หน่อยโทรกลับไปดิข้องใจว่ะเดี๋ยวกูโทรไปมึงวางทำไมโอ้โหพอบอกไม่ใช่มึงวางเลยดูมันดีหรอครับหรอไม่ทำไมไม่มีผู้หญิงโทรมาเลยวะเฮ้ยใจเย็นนะใช่พี่โอไหมครับใช่พี่โอไหม
ใช่ครับพี่โอ้ยเยอรมันเยอรมันคอมเมดี้คอมเมดี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใช่โอนะไม่ใช่โอนะว่าไงน้องชายผมก็ชื่อโอครับอ๋อชื่อโอเหมือนกันมาบอกแค่นี้ใช่ไหมเจอกัน1-1ไหมครับ1-1มึงรอสตรีมนะทำงานทำการกันอยู่แล้วเนี่ยขอไปสาระหน่อยดิมึงเอาสาระมาหน่อยดิถามดิขอแบบอะไรที่มันใช้สมองคิดหน่อยได้ป่ะโอ้คนคุยมึงอ่ะมึงจีบติดที่ยังเอาพูดมาเอาใหม่นะเริ่มอับไปว่าใส่ตายังอ๋อคิดอยู่พูดมาเบาๆไม่มีเหรอพี่อ้าวชีวิตมึงแม่งดีเนาะไม่มีปัญหาชีวิตเลยชีวิตมึงนี่คือแบบสุดยอดจริงๆนะเนี่ยได้พี่ผมแบบอยู่สบายแล้วงูอยู่สบายด้วยก็ใช่ดิชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะโอสบายอยู่แล้วคนนั้นน่ะมีทุกอย่างโอมีรถโอมีบ้านฮัลโหลฮัลโหลครับเออว่าไงครับผมเออดิถามมาดิหยุดทำไมล่ะเอเจมโคบอกให้โทรหาครับอ๋อมีเรื่องอะไรปรึกษาพวกพี่ไหมเจนนี่คืออะไรดีครับเฮฟซีชุดไก่ใจเด็ดเผ็ดๆมีมาใหม่ด้วยผมบอกเลยตอนนี้ไปสั่งได้เบอร์อะไรครับ1150โนไปสั่งเลยแค่นี้แหละฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับนี่ใครคะเฮ้ยมึงอ่ะช้ำโอ้ช้ำแล้วพี่เชื่อไหมผมรับมา700กว่าสายนี่เพิ่งมีผู้หญิงสายแรกนะฮะสวัสดีค่ะเป็นเสียงอะไรไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมชื่อฟิล์มค่ะมีเรื่องอะไรจะปรึกษาครับผมอันนี้ใครพูดคะเนี่ยรีมิกใครรีมิกรีมิกเลยรีมิกใช่ชื่อรีมิกสวัสดีค่ะสวัสดีน้องฟิล์มนะครับมีอะไรมีปัญหาชีวิตไหมครับปัญหาหัวใจค่อนข้างเยอะเฮ้ยว่าคุณรีมิกคุณชอบไหมฮะสไตล์เนี้ยมีอะไรสามารถปรึกษาคุณรีมิกได้นะผมเพราะตอนนี้คุณรีมิกน่ารับจ้างนะแก้ปัญหาชีวิตให้คนอื่นอยู่อามีไปปรึกษาคุณรีมิกครับผมก็มีคนหนึ่งจีบหนูอยู่ค่ะพี่แต่ว่าเขาบอกว่าเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้แต่เขามาจีบหนูคนทำไงดีคะก็รอเอาจริงก็คือรอนะนี่ต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินนะเพราะว่าการที่จะลืมใครสักคนอ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเขาจะลืมของง่ายหรือลืมยากนะอันนี้ก็ต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินใช่ไหมคุณลิมิกเขาชอบไหมเขาชอบไหมต้องถามว่าเขาชอบไหมหนูไม่แน่ใจเลยค่ะพี่ไม่แน่ใจก็แปลว่าชอบไงใช่เหรอวะถ้าลังเลลังเลมันก็มี2อย่างพี่เหรอว่าชอบกับไม่ชอบก็อยู่ดีพี่เหรอก็ถ้าไม่ชอบก็จะไม่ต้องมาคิดไงเออว่ะใช่ก็จริงของพี่งั้นแล้วก็ไอ้นั่นเขาเรียกอันนี้เขาเรียกแอบมีใจแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็เลือกอยู่กั๊ก2เลนอยู่ตอนนี้ก็เหมือนอยู่เลนกลางอ่ะเลนซ้ายเลนขวาไม่สับสักทีเฮ้ยเหมือนคุณรีมิกเลยนะพี่มิกเลยเหมือนผมเลยปัญหาชีวิตตอนนี้เหมือนของผมเลยผมก็เป็นอยู่ใช่เหรอใช่ครับก็กักอยู่เหมือนกันเอ้ยเวลาแซวเพื่อนไอ้ซิมแบงพี่ใส่ก็กักไงตอนเช้าล่าสุดเมื่อกี้กักไปให้เขา 5,000 ขอบคุณน้องพิมมากครับผมน้องถึงนะขอบคุณมากครับผมเจอกันครับขาขอบคุณมากครับก็เรียบร้อยจบลงแล้วนะกับคลิปนี้จริงๆแล้วก็อยากให้แบบทุกคนโทรมาปรึกษาแบบว่ามีสาระหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบคลิปแรกที่เราเพิ่งทำนะก็ดูดิเป็นไงได้ฮาทุกสายแทบจะไม่มีนะมีน้องผึ่งคนเดียวที่แบบมีสาระนิดนึงนะอันนี้ก็อยากทุกคนก็น่าจะเครียดอยู่แล้วก็อยากให้โทรมาแบบว่าระบายแล้วก็ปรึกษากับพวกเราเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะตึงเครียดในเรื่องต่างๆนะก็ฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับช่วงใหม่ช่วงนี้ยังคิดชื่อช่วงไม่ออกเลยนะถ้าใครคิดชื่อแจ๋วแจ๋วเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ในข้างล่างด้วยเดี๋ยวพี่เอามาตั้งเป็นชื่อคลิปเพราะตอนนี้ก็น่าจะใส่จุดจุดจุดไปก่อน ชื่อคลิปตอนนี้ไม่มีอะไรสมองคือไบต์เลยสมองคือไบต์เลยตั้งชื่อคลิปจุดจุดจุดเอาเอาเป็นมึงตั้งชื่อว่าอะไรชื่อคลิปน่ะนิ่งเห็นป่ะบอกเบิร์ดเหมือนกันเบิร์ดหมดแล้วก็ฝากกันไปด้วยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงมี Discord นะของ Bacon Time ผมซึ่งเป็น Discord ที่สามารถเข้ามาดูแข่งแล้วก็พูดคุยกันได้นะผมสามารถสอบถามกันได้นะก็ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็ต้องขอเดี๋ยวเราจะบอกนะผมก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ก็ถ้าใช้คำพูดที่ไม่ดีหรือว่าคำหยาบนะครับเพื่อให้มันมีสีสันอะไรขึ้นมาถ้ารู้สึกไม่โอเคหรือว่ามันไม่ดียังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมแบบเผื่อจะได้ไม่โกรธกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมีช่องให้กูเลยไอ้เหี้ยอ้าวมึงบอกให้กูพูด